คุณไอซ์ยิ้มแก้มปลิอย่างที่พี่แววโปรยไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่น้องไอซ์รัชนกนะคะส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหานะคะว่าหมิ่นประมาท2พิธีกรรายการข่าวล่าสุดค่ะศาลยกฟ้องแล้วว่าเธอไม่มีความผิดดังนั้นแล้วเงิน10ล้านก็ไม่ต้องจ่ายนะคะเมื่อเช้าค่ะ 9:00 น.ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะคุณผู้ชมคะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นางสาวอัญชลีภัยรีวรักษ์อดีตพิธีกรช่องท็อปนิวส์และก็นายกนกก็เป็นพิธีกรช่องท็อปนิวเหมือนกันนะคะได้ยื่นฟ้องคุณไอซ์รัชนกเนี่ยแหละค่ะส.ส.เขตบางบอนหนองแขมพรรคก้าวไกลในความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา326นะคะเล่าสรุปนะคะบรรยายฟ้องโดยสรุปว่าวันที่6มีนาคมย้อนกลับไปเมื่อปี2564ขณะที่จำเลยร่วมชุมนุมทางการเมืองทำกิจกรรมที่หน้าศาลอาญาจำเลยได้พูดใส่ความโจทย์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่3ด้วยการตะโกนพูดกับผู้สื่อข่าวที่กำลังรายงานสดการชุมนุมถ่ายทอดสดออกอากาศนะคะหมายถึงโจทย์ทั้ง2คนก็คือเป็นพิธีกรข่าวทั้ง2คนนะคะว่ายุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนำเสนอเฟคนิวก็คือข่าวอันเป็นเท็จนะคะข้อความดังกล่าวเป็นเท็จไม่เป็นความจริงจากกรณีปราศัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนในม็อบของกลุ่มรีเดมนั่นเองค่ะที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยวันนี้นี่เลยหน้าตาของคุณไอซ์สดใสมากๆเลยนะคะเธอก็มาฟังคำพิพากษาเมื่อช่วงประมาณ9โมงเศษๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะโดยเธอบอกว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ค่ะศาลบอกว่าคำพูดอาจจะมีความหยาบคายอยู่บ้างแต่ว่าได้พิเคราะห์แล้วนะคะพิจารณาแล้วว่าเป็นการติชมโดยสุจริตค่ะซึ่งคดีนี้โจทก์ทั้งสองได้เรียกค่าเสียหายคนละ10ล้านบาทศาลก็พิพากษาว่าในเมื่อไม่มีความผิดทางอาญาก็พิพากษาให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะคะส.ส.ไอซ์ค่ะก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าตอนเกิดเรื่องเกิดราวนะเธอยังไม่เป็นส.ส.เป็นแค่ประชาชนทั่วไปและตัวเธอเองก็มองว่าในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าเราก็สามารถพูดได้ก็อยู่ในบ้านเมืองของความเป็นประชาธิปไตยในฐานะของประชาชนคนหนึ่งนะคะที่เรียกร้องให้สื่อนั้นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะในการที่เราจะรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นแล้วก็จะส่งต่อไปทั่วประเทศนะคะสื่อก็คือตัวกลางสำคัญในการส่งต่อไปให้ประชาชนสื่อมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างมากค่ะถ้าสื่อไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ทำตัวเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้รัฐสามารถใช้ความรุนแรงให้กับประชาชนได้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ปี53หรือว่าเหตุการณ์ปี63 64เนี่ยถ้าสื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตำรวจสามารถใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้ประเทศนี้ประชาชนก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้วดังนั้นในวันนี้นะคะด่วนที่เราสามารถพูดไปแล้วเธอบอกว่าเธอพูดไปแล้วยืนยันได้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวันนี้ผลคำพิพากษาก็ออกมาตามนั้นอยากให้คำพิพากษาในคดีนี้นะคะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีอื่นๆที่ประชาชนได้วิพากษ์วิจารณ์สื่อออกไปด้วยค่ะส่วนความรู้สึกหลังศาลยกฟ้องในวันนี้นะคะเธอบอกว่าโอ้โล่งอกนะคะไม่ได้กังวลรู้สึกว่าการที่มีคดีความต่างๆเนี่ยแล้วคดีฟ้องปิดปากมันเป็นเหมือนแมลงหวี่เธอบอกแบบนั้นค่ะนะคะรบกวนใจเรื่องแบบจะต้องมาแบบมาศาลบ่อยๆก็เสียเวลาด้วยครั้งนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโล่งใจก็จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะต่อจากนี้คดีความเรื่องต่อไปก็คือเหลือแต่แค่ยื่นอุทธรณ์คดี112นะคะเขาบอกว่าก็ต้องขอบคุณศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนมากๆเลยนะคะที่ดูแลตลอดทั้งรวมถึงกองทุนราษฎรที่เสนอจะมาประกันตัวด้วยนะคะก็ต้องติดตามในคดีความต่อไปของคุณไอซ์กันในวันนี้นะคะก็ต้องยินดีด้วยนะจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆคดีเนี่ยมันอุทธรณ์ได้ฝ่ายโจทก็คือ2พิธีกรเนี่ยอาจจะอุทธรณ์ได้นะต้องบอกแบบนี้แต่คือณนะปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีข่าวนะว่าจะมีการอุทธรณ์คุณไอซ์ต่อยังไม่มีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ